เอาละครับในช่วงนี้มาดูประเด็นที่เป็นให้ครึ่งหน้า,าสือพิมพ์ไทยรัฐครึ่งบนให้ไปเลยนะครับสำหรับข่าวนี้เป็นภาพของดาราโดนจนได้วุ้นเส้นหญิงแย้ดีเจเพชรเจ้าดีเจภูมิ4ใน7คนดังที่นอกจากโพสต์ภาพโชว์ขวดเบียร์ในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วยังพบว่ามีชื่อปรากฏในแคมเปญของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งใช่ซึ่งพอ,งอสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สทสาธรสารณสุขเนี่ยเตรียมเรียกมาพบพาดหัวใหญ่แบบนี้7คนบันเทิง ชัดมีแคมเปญโฆษณาน้ำเมาผิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุ้นเส้นวิจัยจา๋าดีเจเพชรจ้านำนำ,นำสทอทเตรียมเรียกล็อตแรก10ดาราคนดังทั้งมีหลักฐานชัดเอี่ยวโปรโมทเบียร์เข้าให้ข้อมูลพร้อมตั้งทีมพิเศษร่วมตำรวจสกัดปัญหาดาราที่ชอบอ้างว่า ติดงานจ้านะครับรวมถึงเรียกตอสปิติพิรมพักดีในฐานะผู้ร้องมาด้วยหมอสมานยันงานนี้ไม่มีมวยล้มแน่ๆน,น,นะครับเมื่อวานมีการประชุมกันของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนําโดยพลตํารวจเ,เอกพงษพ,พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ประชุมในการหาบรอแนวทางการดาเนินคด,ด,ดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พระราชบัญญัติพุทธศักราช2551 กรณีดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยหมอสมานนะครับนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าในกรณีนี้เข้าข่ายมีความผิดชัดเจนตามพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวซึ่งแบ่งเป็น2กรณีคือ1กรณีดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสต์เพื่อทําให้ประชาชนทั่วไปเห็นเพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งตอนนี้พบว่ามีการโพสต์ดังกล่าวมีลิงก์กับเว็บไซต์ของผู้ผลิตด้วยซึ่งได้จัดการประกวดภาพที่ถ่ายคู่กับเครื่องดื่มเพื่อแลกกับรางวัลน,นี่คือกรณีที่1น,นะครับและกรณีที่โพสต์ให้เห็นชื่อของเครื่องดื่มและมีการชักจูงให้ดื่มนี่คือกรณีที่2นี่คือฐานความผิดนะครับ ทางนี้กรมควบคุมโรคได้มีการยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการดําเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานกร,รณีโพสต์ภาพดังกล่าวรวมถึงการทําหนังสือเชิญบุคคลที่เข้าข่ายความผิดมาสอบสวนเบื้องต้นก่อนทําสํานวนส่งต่อทางคณะกรรมการดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปบอกว่าไม่มีมวยล้มแน่ๆผิดเป็นผิดนะครับหลังจากได้ข้อสรุปหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเราจะเข้าอนุกรรมการ นะครับในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีตัวแทนจากทั้งทางสำนักงานอายการสูงสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์เนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองทูกท่อนต่อพนัก,นก,นก,นกนงานสอบสวนก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของตารวจนะครับแล้วก็ส่งให้อายการและฟ้องศาลต,ต,ต่อไปครับัองสามสิบคนเนี่ยคงต้องดูบางคนที่เรายังไม่เห็นข้อมูลนะครับแต่ที่เห็นข้อมูลอยู่ประมาณ 10คนเนี่ยนะครับน่าจะเข้าข่ายผิดชัดเจนซึ่งเรื่องนี้นแพทย์สมายยังกล่าวด้วยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเชิญนายปิติพิรมพักดีมาให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นบุคคลแรกในการร้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่ามีการโพสต์อินสตาแกรมหรือว่า IG ในทํานองว่าการเอาดาราศิลปินมาโสพสต์ภาพถ่ายคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง Facebook หรือ I g เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะมีการส่งหนังสือเชิญภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ให้เวลา7-15วันค่ะคุณต้อสปิตินี่ถือว่าเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้จริงๆในฐานะที่เป็นคู่แข่งอีกข่ายหนึงนะฮะก็มองว่าแบบนี้ไม่เล่นตามกติกาถ้าเขาทําบ้างล่ะสังคมจะอยู่กันยังไงนี่ก็<อ>พูดแบบนี้เลยเออแต่เรื่องนี้เขาก็เคยทํามาเหมือนกันนะบริษัทเขาไม่รู้ว่าจะมีการเล่นย้อนหลังหรือเปล่าอื ส่วนศิลปินดาราคาดว่าในล็อตแรกเนี่ยก็จะเชิญมาให้ข้อมูลจํานวน10คนค่ะส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนที่บอกว่าพาดหัวหนังสือพิมพ์เจ็ดคนเนี่ยก็คือดาราในแคมเปญของเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้ที่ให้โพสต์รูปตัวเองพร,อรพร้อมกับแฮชแท็กชื่อแคมเปญซึ่งให้มีชื่อดาราเจ็ดคนที่อยากถ่ายรูปผ่านโซเชียลมีเดียด้วยมีการให้รางวัลด้วยนะเป็น iPhone ก็เจ้าของ i อมีแอด as asi, อมายณพศสิเอ,อดนิวเคลียร์หันษาแอดดมปรกรณลำ ส่วนคุณวุ้นเส้นกับคุณหญิงแย้ที่เคยเข้าให้การกับตำรวจแล้วเนี่ยก็จะถูกเชิญมาให้ข้อมูลซ้ําด้วยเหมือนกันหมอสมานบอกว่าคนที่ร่วมในแคมเปญเจ็คนมีวุน้นเส้นมีหญิงแย้วีเจจ๋าดีเจเพชรจา้าดีเจภูมิแล้วก็แจมชรัฐาและก็เนยวรัฐาค,คือเจ็ดคนนี้คนเจ็คนแรกนี่แหละนะฮะ ส่วนทางด้านของพลตํารวจเอกพงษพัฒน์ก็บอกนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้นต้องมีความชัดเจนเพราะว่ายังมีประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ทราบว่าการกระทําบางอย่างนผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งทางสานักงานตํารวจแห่งชาติก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนเพื่อให้การใช้กฎหมายนี้เกิดผลสูงสุดค่ะนี่กฎหมายฉบับนี้นะฮะเสริมนิดหนึ่งมาตรา32าพ <อ S 1> รบ,บรเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดคือใช้คาว่าผู้ใดเลยนะ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นดาราหรืออะไรต่างๆคือทุกคนน่ยถ้าเกิดว่ามีการเผยแพร่โฆษณานะครับในเรื่องของแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าถูกดำเนินคดีมีโทษจำคุกนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทีนี้วานนี้คุณยันยงซึ่งเป็นอายการเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าต้องดูที่เจตนาด้วยซึ่งคําว่าเจตนาเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้ฮะ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าดาราออกมาบอกว่าไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้รับค่าจ้างอันนี้ไม่มีเจตนารจริงๆแล้วกฎหมายพูดถึงเจตนาไว้เกี่ยวข้องว่าเป็นการเผยแพร่สื่อสารในการตลาดไหม,มซึ่งถ้าเกิดว่าสื่อสารในการตลาดทําให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาเช่นท่านยกตัวอย่างนะฮะเพื่อน4ี่คนเป็นคนธรรมดาได้แหละไปร้านอาหารแล้วก็ไปถ่ายรูปโชว์ขวดเบียร์โดยการ,รหันแบรนด์โลโก้ขวดเบียร์เนี่ยตรงกัน4ี่คนอ,อันนี้ถือว่าเจตนาโฆษณาละ แม้ว่าจะไม่ได้รับเงินก็ตามแต่เป็นการชักชวนให้คนอื่นมาดื่มเพราะว่าโอกาสในการที่จะพลิกขวดกลมๆเนี่ยให้เป็นตราโลโก้ตรงกันเนี่ยมันเป็นไปนได้ยากมากเขาเขาเกิดอยากจะตั้งใจให้ภาพออกมาเรียงกันสวยหรือเปล่าพี่หนุย่ยก็นี่แหละจไ,ได้ไม่ดูสเปะสปะก็นี่แหละคือเจตนาในการที่จะ สื่อสารการตลาดไงออเหรออาจจะเป็นแค่ยอยากให้ภาพพอร์ชั่นดูสวยไม่มีแต่ผิดเงเป็นความผิดที่อาจจะทําโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าเป็นเรียกว่าครบองค์ประกอบความผิดถ้าตรวจสอบแล้วครบองค์ประกอบความผิดนะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ หรือว่าในกลุ่มบุคคลทั่วไปอาจปรับได้แต่200,000บาทถึง300,000บาทหรือ500,000บาทแต่หากเป็นธุรกิจเล่าจะมีโทษปรับสูงสุด500,000บาทแล้วตอนนี้ประชาชนหลายคนถามว่าเอ๊ะและอย่างที่เราโพสต์กันล้อเลียนกันไปย่ที่บอกหลายคนเริ่มนอยกลับไปย้อนดูแล้วเอ๊ะฉันเข้าขายหรือเปล่าใช่ตอนนี้นะครับหมอสมานก็บอกว่าถ้ามีการโพสต์โดยมีเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่โพสต์ในลักษณะที่เหมือนดาราเหล่านี้ก็ผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามทางด้านของพลตํารวจเอกพงศพัฒน์ก็บอกว่าประชาชนทําลักษณะนี้ก็เข้าข่ายผิดข้อบังคับตามกฎหมายมาตรา32ตํารวจมีหน่วยงานตรวจสอบโซเชียลมีเดียทุกเว็บไซต์อยู่แล้วถ้าหากเข้าข่ายก็ต้องเอาผิดไม่เว้นแต่ดาราจะคุณจะเป็นใครจะเป็นนักวิชาการนักวิชาชีพมีประโยชน์ทางการค้า ดนหมดอันนี้ใช้คําว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แปลว่าทุกยี่ห้อทั่วโลกทุกยี่<ด>ห้อครับ,รบ<อ>ยกเว้นเป็นการกระทําจากนอกราชอาณาจักร แล้วก็หลายคนถามว่าเอ๊ะกฎหมายนี้จะต้องฟังใครนี่แหละครับเพราะว่ากรมควบคุมโรคกับกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นคนที่จะบญญัติกฎหมายเรื่องแอลกอฮอลนี้ขึ้นมาดังนั้นก็ต้องฟังของกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่เขาต้องเขียนเขาว่าเว้นแต่นอกราชอาจักรเนี่ยเหตุผลเพราะว่าการแข่งขันกีฬาการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างๆเนี่ยแน่นอนมีโฆษณาแบบนี้ในต่างประเทศฉะนั้นถ้ามาสดๆสัญญาณสดมาไม่มีใครเซ็นเซอร์ทันอันนี้ต้องเปิดช่องไว้สำหรับการออกอากาศด้วยนะครับเอาว่าใครใครดื่มก็ดื่มกันเองที่บ้านไม่ต้องออกมาพับลิกกันแล ที่มีการเรียกคุณวุ้นเส้นกับอิงแย้เนี่ยเข้ามาให้ปากคาในช่วงวันอาทิตย์นะคะก็ตํารวจบอกว่านําข้อมูลทั้งหมดมอบให้ทางคณะกรรมการแล้วซึ่งหากคณะกรรมการตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยตำรวจก็จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เบื้องต้นพบดาราเข้าข่ายกระทําความผิด10คน ขณะที่อีก20คน,นยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนถ้าบอกว่าดาราติดไทยละครติดงานเนี่ยจะทำยังไงทางหมอสมาน <หา S 3> บอกว่าหมอสมานบอกว่าขอให้ตำรวจตั้งทีมพิเศษ<อ> <laughs> ตั้งทีมพิเศษขึ้นมาติดตามเลยติดตาม,<อ>ต,ามตามติดดารา